หลักในการวางหนึ่งเริ่มใจต้องยอมรับธรรมชาติศึกษาเคารพการทำงานของธาตุ4ขันธ์5ตามกฎของไตรลักษณ์2ฝึกวางการกระทำโดยเห็นการทำงานของอารมณ์ผ่านธาตุ4ขันธ์5สามเข้าใจตัวรู้ไม่ทำอะไรสิ่งที่ทำอะไรไม่ใช่ตัวรู้ 4. วางสุดท้ายคือวางทุกสิ่งปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติ